สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ The ปันวิทย์ครับและนี่คือ The Crown of Ayutthaya ครับว่าด้วยเรื่องราวของกษัตริย์ในราชวงศ์ทั้ง5ราชวงศ์ของอาณาจักรอยุธยาครับและนี่ก็คือตอนที่8แล้วเราจะพูดถึงกษัตริย์2พระองค์นั่นก็คือสมเด็จพระยอดฟ้ากับขุนวรวงศาธิราชซึ่งทั้ง2พระองค์นี้ยังต้องพ่วงอีกหนึ่งบุคคลสำคัญเข้าไปด้วยนะครับคือแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ซึ่งช่วงประวัติศาสตร์ช่วงนี้จะมีความมีการเขาเรียกว่าต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางวิชาการข้างสูงมากนะครับเพราะว่าข้อมูลเกี่ยวกับยุคสมัยนี้มีความคลาดเคลื่อนและไม่สามารถฟันธงได้ครับว่าสรุปแล้วอันไหนถูกอันไหนผิดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์วิจารณ์พร้อมกันเลยนะกันนะฮะกับตอนนี้ครับสมเด็จพระยอดฟ้าและขุนวรวงศาธิราชครับเนื้อหาในตอนนี้นะครับแน่นอนว่าทุกคนก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับจากการที่ได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องสมเด็จเรื่องสุริโยไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ไทยฟอร์มยักษ์ใหญ่แห่งยุคสมัยเลยนะครับตอนนั้นผมอยู่ม .1 นะครับที่เรื่องสุริโยไทยฉายนะครับแล้วตอนนั้นก็มีนโยบายด้วยการออกคำสั่งนะฮะให้คุณครูพานักเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยไปดูนะครับโดยการจ่ายค่าตั๋วอยู่ที่ราคา60บาทนะครับผมจำได้ในราคา60บาทเป็นตั๋วนักเรียนนะครับแล้วก็นั่งรถบัสโรงเรียนนะครับไปดูกันแบบว่าเรียกว่าขนปิดโรงกันดูเลยนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะจนกระทั่งโตมาแล้วก็มาร่ำเรียนเขียนอ่านจึงเริ่มเห็นแล้วว่าข้อมูลในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยนั้นมันมีความคลาดเคลื่อนกับข้อมูลที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ยิ่งไปกว่านั้นครับเอกสารประวัติศาสตร์นิพนธ์ทั้งหลายก็ยังมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันเองเลยครับเพราะว่าการที่ถูกเขียนมาในหลายยุคหลายสมัยทำให้มีความคลาดเคลื่อนจนน่ากังวลแล้วก็มีความไม่ตรงกันจนในที่สุดหาข้อสรุปไม่ได้จากตอนที่แล้วนะครับผมทิ้งท้ายไว้ในตอนท้ายว่าในประวัติศาสตร์ช่วงเวลานี้นะครับมันมีเรื่องราวของข้อมูลประวัติศาสตร์อยู่3เรื่องที่ยังหาบทสรุปลงไม่ได้นะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันอยู่นั่นก็คือการสวรรคตของพระชัยราชาธิราชนะครับการคบชู้หรือการมีสามีใหม่ของท้าวศรีสุดาจันทร์และลงสุดท้ายก็คือการสวรรคตของพระยอดฟ้าซึ่งก็ยังหาบทสรุปไม่ได้เพราะความคลาดเคลื่อนเอาไว้ว่าเดี๋ยวถ้าดูเดี๋ยวผมถ้าดูความคลาดเคลื่อนเหล่านี้นะครับเดี๋ยวจะดูได้จากตารางนี้เลยนะฮะซึ่งได้ทำสรุปไว้ให้แล้วจะเห็นได้นะครับว่าผมเอาเอกสารทางประวัติศาสตร์3ชนิดนะครับบวกกับบทในภาพยนตร์สุริโยไทยด้วยถึงแม้ว่าจริงๆแล้วบทในภาพยนตร์อาจจะไม่สมควรจะเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้วยแต่เนื้อภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นฟอร์มใหญ่มากนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายแล้วเราทุกคนก็ผ่านการดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็จึงไม่แปลกใจครับที่หลายคนจะเชื่อว่าในเรื่องในภาพยนตร์มีส่วนจริงอยู่แล้วก็อาจจะพาเป็นเรื่องว่าน่าจะเป็นส่วนจริงด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเอามารวมตรงนี้นะครับเอกสารชุดแรกคือพระราชพงศาวดารครับซึ่งก็หยิบของหลวงประเสริฐอักษรนิติกับพันจันทานุมาตรเจิมมาส่วนบันทึกของชาวต่างชาติแน่นอนครับเราใช้บันทึกของปินโตกับพงศาวดารของวันวลิตหรือฟานฟลีดนะครับซึ่งเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ที่เข้ามาในประมาณราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับแล้วก็เอกสารอื่นนั่นก็คือคำให้การชาวกรุงเก่าบวกกับบทภาพยนตร์สุริยไทยเราเห็นสิ่งที่เรียกว่าส่วนที่เป็นข้อถกเถียงไหมครับนะเห็นไหมฮะ3หัวข้อที่มันเป็นข้อถกเถียงกันอยู่เราจะเห็นว่าเอกสารแต่ละชนิดพูดไม่ตรงกันเลยนะฮะในเรื่องของการสวรรคตของพระชัยราชาเนี่ยเราได้พูดไปแล้วทีนี้เรามาดูส่วนของข้อกล่าวหาของท้าวศรีสุดาจันทร์กับการสวรรคตของพระยอดฟ้าเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าเอกสารต่างๆล้วนที่จะมีข้อเหล่านี้ระบุแทบจะไม่ตรงกันเลยซึ่งก็คงไม่ต้องมาสาธยายอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเท่าที่เราเห็นในตารางที่นำมาให้เห็นตรงหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับในวงการประวัติศาสตร์ว่าทำไมถึงยังไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ช่วงเวลานี้ได้ถึง3เรื่องด้วยกันก็เอาเป็นว่าเราจะวางเส้นเรื่องทั้งหมดนะครับไว้ที่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพันรัตน์วัดพระเชตุพนนะครับซึ่งมันเป็นหลักฐานที่มีเนื้อหาที่ผมเลือกฉบับนี้มาเพราะว่าไปเนื้อหาครอบคลุมแล้วก็อ่านง่ายนะครับเนื้อหาเข้าใจง่ายกระชับนะครับแล้วก็ทั้งครอบคลุมที่สุดแล้วก็ค่อยๆว่ากันไปทีละเรื่องเลยเริ่มจากเมื่อสมเด็จพระชัยราชาสวรรคตลงครับไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามผู้รับมอบเสวยฉัตรถัดมาคือพระยอดฟ้าครับซึ่งสมเด็จพระยอดฟ้าในโอรสวัย11ขวบนะครับเป็นโอรสของ
ตามที่ระบุในพงศาวดารก็คือเป็นโอรสของท้าวศรีสุดาจันทร์นะครับแล้วก็มีน้องชายหนึ่งองค์ก็คือพระศรีสินธุ์ซึ่งตอนนั้นอายุเพียงแค่5ขวบเท่านั้นท้าวศรีสุดาจันทร์นะครับเอกสารระบุตรงกันว่าเป็นพระชนนีของสมเด็จพระยอดฟ้าแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการต่างประเทศประกันในระหว่างที่พระยอดฟ้ายังคงพระเยาว์ด้วยโดยการแต่งตั้งของพระชัยราชาซึ่งเรื่องตรงนี้เองครับคนที่ดูภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยก็จะค่อนข้างเห็นแย้งนะครับเพราะว่าในบทเรื่องสุริโยไทยเนี่ยเขาได้เปลี่ยนตัวให้ท้าวศรีจุฬาลักษณ์นะครับเป็นผู้เป็นพระมารดาของพระยอดฟ้าแล้วก็สิ้นพระชนในวันที่พระยอดฟ้าประสูติแล้วก็ให้ท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยเป็นผู้ดูแลเท่ากับว่าพระยอดฟ้าไม่ใช่ลูกของท้าวศรีสุดาจันทร์ซึ่งกรณีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆแล้วถ้ายึดตามหลักฐานประวัติที่ปรากฏอยู่พูดตรงกันนะครับว่าท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นแม่ของพระยอดฟ้าเองทีนี้กลับมาที่เนื้อเรื่องครับท้าวศรีสุดาจันทร์คือตำแหน่งของพระสนมเอกนะครับไม่ได้เป็นชื่อของผู้หญิงคนนี้จริงๆเราไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้จริงๆชื่ออะไรนะครับแต่ว่าเป็นเชื้อสายราชวงศ์อู่ทองแล้วก็มารับเป็นพระสนมเอกในพระชัยราชาได้ตำแหน่งเป็นท้าวศรีสุดาจันทร์นะครับท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยเป็นผู้มีบทบาทมากๆเลยนะครับเพราะว่าตามสันนิษฐานแล้วถ้าพระนางน่าจะเป็นเชื้อสายของพระรามสมเด็จพระรามราชาธิราชซึ่งถูกเจ้าพระยามหาเสนาทำการล้มล้างบัลลังก์แล้วก็ถวายบัลลังก์ให้กับเจ้านครอินทร์ไปนะครับซึ่งลูกหลานของท่านก็เท่ากับว่าลูกหลานของพระเจ้ารามก็สามารถกลับเข้าสู่วงการอำนาจนี้ได้อีกคนหนึ่งตามพระราชพงศาวดารนะครับก็ค่อนข้างก็ระบุเอาไว้ว่าเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระชัยราชาแล้วนะครับบรรดาพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ของฝ่ายสุพรรณภูมิที่ยังอยู่ในอยุธยาแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะคานอำนาจกับท้าวศรีสุดาจันทร์ได้คือพระเทียนราชาครับซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธังกูลซึ่งเกิดจึงเป็นโอรสสนมนะครับแต่ว่าด้วยความไม่แน่นอนของสถานการณ์บ้านเมืองเวลานั้นและการที่พระชัยราชาแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการให้ผู้หญิงเป็นผู้สำเร็จราชการทำให้มันเกิดประเด็นความขัดแย้งในราชสำนักค่อนข้างสูงนะครับพระเทียนราชาเกรงว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวหวยมันจะมาออกที่พระองค์นะครับอาจจะเป็นข้อกล่าวหาอะไรสักอย่างเพราะว่ามันอาจเพราะช่วงนั้นการต่อสู้ทางอำนาจมันค่อนข้างรุนแรงขึ้นพระองค์อาจจะถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องรับเคราะห์ได้ในที่สุดพระเทียนราชาตัดสินใจออกบวชครับโดยบวชที่วัดราชประดิษฐานการบวชเพื่อหนีภัยราชการหนีภัยบ้านเมืองเนี่ยนะครับเกิดขึ้นตลอดในช่วงยุคสมัยของอยุธยาเลยมันจะมีหลายๆเหตุการณ์นะครับที่ว่าการบวชมันจะสามารถคุ้มครองคนเหล่านั้นได้คือจริงๆแล้วพอบวชในพุทธศาสนานะมันก็จะถูกมันก็เหมือนว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องตราบใดที่ยังอยู่ในผ้าเหลืองนะครับเพราะว่าด้วยความที่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนากับประชาชนมีความใกล้ชิดกันมากเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตามต่อพระศาสนาอาจจะทำให้การผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจตอนนั้นสูญเสียความชอบธรรมได้อย่างกรณีที่สมเด็จพระนารายณ์อนุญาตให้เจ้าพระยาวิชัยเย็นสึกพระสงฆ์เพื่อมาเป็นแรงงานในการก่อสร้างป้อมปราการซึ่งทำให้พระนารายณ์เนี่ยเสียความชอบธรรมและเสียความเสียงสนับสนุนไปเยอะมากและกลายเป็นว่าพระเพทราชาซึ่งประกาศตัวเป็นผู้ปกป้องพระศาสนาได้รับความสนับสนุนและก็มีความชอบธรรมขึ้นในเวลาถัดมานั่นเองนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นก็จึงไม่แปลกที่พระเทียนราชาจะออกผนวชเพราะพระองค์ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นเดียวกันนะครับขุนนางผู้ใหญ่หลายต่อหลายคนก็ออกบวชเพื่อที่จะป้องกันภัยเช่นเดียวกันนะฮะส่วนแม่พญาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์นะครับก็ปฏิบัติหน้าที่โดยความเข้มแข็งคือตำแหน่งของท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยณตอนนี้ก็คือค่อนข้างชัดเจนว่าพระชัยราชคือในพงศาวดารระบุว่าพระชัยราชาเนี่ยโปรดปรานท้าวศรีสุดาจันทร์มากเพราะการที่มีโอรสให้พอตอนจะสวรรคตก็เลยแต่งตั้งพระนางท้าวศรีสุดาจันทร์ให้เป็นพระนางเป็นนางพระยาแม่อยู่หัวคือบางฉบับก็จะไปออกเสียงว่าแม่อยู่หัวนะฮะจริงๆก็คือแม่อยู่หัวนั่นแหละนะฮะเป็นผู้สำเร็จราชการชนิดสามารถว่าราชการต่างประเทศประกันได้ก็คิดดูแล้วกันว่านี่คือผู้หญิงที่ขึ้นมามีอำนาจเหนือผู้ชายในประวัติศาสตร์ไทยอย่างแท้จริงเลยนะฮะพระนางก็ปฏิบัติหน้าที่โดยเข้มแข็งครับจนวันหนึ่งครับระหว่างที่ประเสด็จประพาสพักผ่อนคือก็คงเครียดแหละเนาะเป็นผู้สำเร็จราชการก็คงจะเครียดแหละปรากฏว่าทรงไปพักผ่อนที่พระที่นั่งพิมานรัตนะพระตยาหอพระครั้งหน้าก็คิดว่ามันก็ค่อน
ค่อนข้างแปลกดีนะฮะที่วุฒิเครียดกับราชการงานเมืองเครียดกับการที่ต้องมาดันทุรังทุซีกับขุนนางผู้ชายทั้งหลายมาพักผ่อนโดยการไปพักผ่อนที่หอพระก็บางทีผมก็คิดเล่นว่าสงสัยพระนางคงไปสวดมนต์มาฮะจะได้สงบสติอารมณ์แต่ปรากฏว่าไปครั้งนี้มันสงบสติอารมณ์ไม่ลงครับเพราะว่าพระนางไปเจอกับพันบุตรสีเทพครับซึ่งเป็นผู้เฝ้าหอพระข้างหน้าแล้วก็เกิดความเสน่หาเกิดขึ้นในพงศาวดารระบุว่าเนี่ยพระนางสั่งให้สาวใช้เอาเมี่ยงคำเนี่ยไปใส่ห่อพระเชน่าไปพระราชทานพันบุตรสีเทพพันบุตรสีเทพก็เข้าใจความหมายเลยครับก็เลยส่งดอกจำปาคืนเอามาถวายคืนคราวนี้ละครับสอนรักปักอกนะครับเมื่อสอนรักปักอกนะครับให้ไหลๆให้ยิ่งไหลยิ่งหลงซุกซุกไซไซเลือดเพลิงรักสูงส่วงนะครับในที่สุดสาวศรีสุดาจันทร์ก็ส่งคนไปสืบครับถึงกรรมพืชดั้งเดิมของพันบุตรสีเทพระบุว่าพันบุตรสีเทพนั้นก็เป็นเชื้อพระวงศ์ครับและเป็นเชื้อพระวงศ์อู่ทองเชื้อพระวงศ์เดียวกับพระนางด้วยพระนางก็เลยใช้พระราชอำนาจในฐานะผู้สูงเนินราชการครับย้ายให้พระยาราชภักดีซึ่งเป็นเจ้ากรมวังเนี่ยย้ายขุนทำการปลดขุนชินราชคนเดิมโดยอ้างว่าให้เกษียณอายุไปนะครับแล้วก็ย้ายพันผุดสีเทพเนี่ยเข้ามาเป็นขุนชินราชเพื่อเฝ้าหอพระข้างในพระราชวังแทนคือสมัยนั้นเขาใช้พราหมณ์เป็นคนเฝ้าหอพระนะครับแล้วหลังจากนั้นครับนางพญาแม่อยู่หัวกับขุนชินราชก็ลงเอยตกล้องป่องชินได้เสียกันนะครับกลายเป็นว่าพระขุนชินราชก็เลยมีอำนาจราชศักดิ์มากขึ้นในวงการราชการเพราะแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้สนับสนุนมอบไปกว่านั้นครับพระองค์เนี่ยดันมอบสถินานามใหม่ว่าเป็นขุนอาขุนชินราชเป็นขุนวรวงศาธิราชแล้วก็ให้ทำหน้าที่ช่วยว่าราชการบ้านเมืองนะครับโดยการให้ปลูกจวนที่พำนักถึง2แห่งด้วยกันแห่งแรกนะครับอยู่ที่ริมศาลาสารบัญชีถามว่าทำไมต้องไปอยู่ที่ศาลาสารบัญชีข้างพระคลังข้างที่นั่นก็คือให้ขุนวรวงศาเนี่ยมีอำนาจในการลงทำบันทึกสักเลขพวกบรรดาไพร่ครับเท่ากับว่าขุนวรวงศาสามารถที่จะโยกย้ายกำลังไพร่เข้ามาสู่มือตัวเองเพื่อสนับสนุนท้าวศรีสุดาจันทร์ได้ตามที่ตัวเองต้องการส่วนที่2ครับนั่นก็คือใกล้ตรงประตูดินใกล้ต้นมันนะครับเพื่อให้ขุนวรวงศาทำหน้าที่ว่าราชการกับบรรดาขุนนางต่างพระเนตรพระกันอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนั้นเองครับแน่นอนว่าการที่ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้สุภาพสตรีท้าวศรีสุดาจันทร์ไม่มีไพร่พลในกำลังมือเพราะฉะนั้นพระนางก็คงต้องหาผู้ช่วยและขุนวรวงศาก็มาในภาวะที่ตรงเหมาะเปาะเพงพอดีแต่ลืมนะครับว่าด้วยความเธอเป็นผู้หญิงในสังคมที่อยุธยาเป็นสังคมผู้ชายเป็นใหญ่สังคมปิตาธิปไตยคุณคิดว่าขุนนางที่เป็นผู้ชายจะยอมหมอบกราบท้าวศรีสุดาจันทร์ได้นานสักแค่ไหนครับแน่นอนครับมาถึงจุดหนึ่งขุนนางผู้ชายก็ทนไม่ไหวครับเพราะเขามองว่าผู้ชายที่ต้องไปกราบผู้หญิงมันเสียศักดิ์ศรีหนึ่งในนั้นคือพระยามหาเสนาครับซึ่งเป็นตำแหน่งสมุหพระกลาโหมแล้วก็เป็นข้าเต่าเก่าเลี้ยงของพระชัยราชาทั้งก็เที่ยวกล่าวอ้างไปทั่วนะครับว่าจริงๆแล้วพระชัยราชามีให้พระองค์ให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้อารักขาพระยอดฟ้าและตัวเองสมควรจะเป็นหัวหน้าผู้สำเร็จราชการแทนด้วยซ้ำไม่ใช่แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ซึ่งเป็นผู้หญิงสุดท้ายครับชะตากรรมของพระยามหาเสนาก็เหมือนในหนังสุริยไทยครับที่ถูกอ้างว่ามีรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วพระยามหาเสนาก็ถูกสังหารที่ประตูดินนั่นเองขณะนั้นครับตามพงศาวดารระบุว่าพระนางพญายแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เกิดท้องกับขุนวรวงศาขึ้นมาครับก็เลยเรียกเสนาบดีทั้งหลายแล้วก็มาบอกว่าพระยอดฟ้าเนี่ยยังเด็กสารวนอยู่แต่จะเล่นราชการทั้งหลายก็เหลือกำลังส่วนหัวเมืองเหนือนั้นก็ไม่ได้สยบยอมรับพระท้าวศรีสุดาจันทร์เพราะว่าหัวเมืองเหนือทั้งหลายเนี่ยเป็นฝ่ายพระชัยราชาและอย่าลืมนะครับว่าวงสุพรรณภูมิกับวงพระร่วงเนี่ยเขามีความใกล้ชิดกันมากเพราะเขาผสมกลมกลืนกันจนกษัตริย์อยุธยายุคหลังๆรวมถึงฝ่ายพระร่วงยุคหลังๆเป็นลูกครึ่งทั้งหมดเลยจากการที่ผมพูดมาในหลายๆตอนนะครับที่ว่าฝั่งสุพรรณภูมิไปแต่งงานเอาฝั่งแต่งงานเขาสองฝั่งนี้เขาแต่งงานกันไปแต่งงานกันมาเจ้าหญิงพระร่วงมาแต่งงานกับเจ้าชายสุพรรณภูมิเจ้าหญิงสุพรรณภูมิขึ้นไปแต่งงานกับเจ้าชายพระร่วงอย่างเงี้ยครับแล้วก็กษัตริย์อยุธยาหลายต่อหลายพระองค์เป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งระหว่างสุพรรณภูมิกับพระร่วงตั้งแต่พระอินทราชาเจ้าสามพระยาพระบรมไตรโลกนาถนะครับพระรามาธิบดีที่2พระบรมราชาหนอพุทธางกูลสมเด็จพระชัยราชาเองก็เป็นลูกครึ่งขุนวิเลนทรเทพเองก็เป็นลูกครึ่งระหว่างสุพรรณภูมิกับสุโขทัยจะพูดไปพระมหินทราธิราชก็ใช่นะครับเป็นลูกครึ่งระหว่างสุพรรณภูมิกับสุโขทัยด้วยพระนเรศวรก็ใช่พระเอกาทศรถก็ใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดภาวะลูกครึ่งเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเมื่อผู้สำเร็จราชการเป็นอู่ทอง
โหเมืองฝ่ายเหนือเขาไม่ยอมอยู่แล้วครับเขาไม่ยอมฟังคนที่มาจากต่างกลุ่มต่างเผ่าเพราะว่าสมัยนั้นเขาเก็บอํานาจไว้ในวงตระกูลเมื่อมันคนละตระกูลมาเขาก็ไม่เคารพนับถือและยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแน่นอนเขาก็ต้องปฏิเสธพระนางก็เลยบอกว่าเห็นมีผู้ใดจะไว้วางใจไม่ได้ที่จะทําการนี้ได้ก็เห็นมีแต่ขุนวรวงศานั่นแหละที่จะเป็นผู้สําเร็จราชการจนกว่าพระราชบุตรจะโตขุนนางทั้งหลายก็ต้องยอมทําตามครับไม่งั้นเดี๋ยวก็ตายเหมือนพระยามหาเสนาแม่อยู่หัวก็เลยออกพระราชญาณให้ไปเชิญขุนวรวงศาเข้ามาในวังครับแล้วก็ทําอภิธีอภิเษกดุจดั่งว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาซะเองแล้วก็ให้นายจันทร์บ้านมหาโลกซึ่งเป็นน้องชายของขุนวรวงศามาเป็นพระอุปราชนั่นเองต่อมานะครับคุณนางขุนวรวงศาเองนะครับก็เริ่มก็สำเร็จราชการแต่ว่าแน่นอนว่าขุนนางทั้งหลายก็ไม่เชื่อฟังอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มองว่าขุนวรวงศาไม่ใช่กษัตริย์เป็นแค่ผู้สำเร็จราชการเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ต้องหมดอำนาจไปเพราะฉะนั้นครับเมื่อสถานการณ์มันเลี้ยงมาเรื่อยๆเขาก็เลยตัดสินใจว่าไม่ควรจะให้พระยอดฟ้ายังมีชีวิตอยู่เพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปอำนาจวาสนาของขุนวรวงศาก็จะหมดลงไปด้วยซึ่งเท่ากับพระนางแม่อยู่หัวศรีสุดาจารย์เองก็อาจจะต้องเดือดร้อนตามไปด้วยสุดท้ายครับก็เลยมีตราสารเรียกหัวเมืองเหนือทั้ง7มายังอยุธยาแล้วก็ประกาศว่าให้มีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินครับโดยสักประมาณปีค.ศ.1529ขุนวรวงศาธิราชคิดก็ได้คบสมคบคิดกับแม่อยู่หัวศรีดานจับพระยอดฟ้าไปประหารชีวิตเสียที่วัดโคกพระยาครับส่วนขุนวรวงศาก็ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์อยุธยาซึ่งเป็นการยกวงอู่ทองขึ้นมาสู่การเป็นผู้นำอยุธยาอีกครั้งโดยมีท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นพระอัครมเหสีว่ามาตั้งยาวนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาถึงตรงนี้เราใช้พระราชทรงสวัสดิ์เป็นเส้นเลือกหลักยึดเรื่องเอาไว้ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายข้ออาจจะมาคาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่คุณผู้ชมคุ้นเคยจากการดูภาพยนตร์โดยเฉพาะผู้ที่ดูภาพยนตร์สุริโยไทยนะครับซึ่งแต่อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นแล้วว่าข้อมูลประวัติศาสตร์ช่วงนี้มันมีความคลาดเคลื่อนกันเยอะมากเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดอภิปรายทีละเรื่องนั่นเองโดยเฉพาะประเด็นสำคัญ2เรื่องซึ่งยังคลี่คลายไม่จบนั่นก็คือประเด็นเรื่องการใส่ความประเด็นข้อกล่าวหาเรื่องว่าด้วยการคบชู้หรือการมีสามีใหม่ของท้าวศรีสุดาจันทร์และการสวรรคตของพระยอดฟ้านั่นเองครับประวัติศาสตร์นิพนธ์แทบทุกฉบับนะครับระบุตรงกันว่าท้าวศรีสุดาจันทร์ทรงเป็นพระราชมเหสีผู้สนิทเสน่หาของสมเด็จพระชัยราชาธิราชเป็นอย่างมากคันดำรงพระยศในรัชกาลของพระชัยราชาก็เป็นถึงไม่ราชเทวีเอกที่เป็นที่มีความสำคัญพอเปลี่ยนราชการมาเป็นพระยอดฟ้าก็เป็นพระราชชนนีผู้สำเร็จราชการต่างประเทศกันการดำรงตำแหน่งที่สูงขนาดนี้ของผู้หญิงทำให้พระนางถูกเพ่งเล็งเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ผู้หญิงมีอำนาจเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และท้าวศรีสุดาจันทร์ขึ้นมามีอำนาจเหนือผู้ชายในสังคมที่ให้ความสำคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงคำว่าผู้สำเร็จราชการต่างประเทศประการของท้าวศรีสุดาจารย์คือว่าราชการด้วยพระองค์เองเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่พระนางทำมักจะถูกกล่าวหาว่าผิดธรรมเนียมทั้งหมดโดยเฉพาะประเด็นใหญ่มากนั่นก็คือการที่พระนางมีสามีใหม่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายาในขุนวรวงศาธิราชทั้งที่กฎหมายในแล้วก็ธรรมเนียมบ้านเมืองในยุคนั้นระบุชัดเจนว่าสตรีม่ายห้ามมีสามีใหม่ต้องครองตัวเป็นม่ายทั้งชีวิตอันนี้คือแนวคิดซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูซึ่งแพร่หลายอยู่ในประเทศไทยในเวลานั้นนะครับประเด็นการคบชู้หรือการมีสามีใหม่ของท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้พระนางขาดเสถียรภาพทางอำนาจแล้วก็เป็นประเด็นทางปัญหาทางหลักฐานด้วยว่ามันไม่สามารถระบุได้ว่าสรุปแล้วนางคบชู้หรือว่าพระนางมีสามีใหม่การคบชู้นะครับเกิดขึ้นการคบชู้คำว่าการคบชู้มันจะต้องเกิดขึ้นในช่วงของรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาครับเพราะว่าการคบชู้มันคือการลักลอบกระทําการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มิใช่สามีหรือภรรยาของตัวเองในขณะที่สามีหรือภรรยาของตัวเองยังมีชีวิตอยู่มันจึงถือให้ความคบชู้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์การคบชู้จะต้องเกิดขึ้นในช่วงที่พระชัยราชายังมีชีวิตอยู่ซึ่งหลักฐานที่กล่าวถึงเรื่องนี้มีเพียงคำให้การของชาวกรุงเก่าเท่านั้นครับที่เล่าว่า
ท้าวศรีสุดาจันทร์ไปคบชู้กับนายบุตรศรีนายบุญศรีซึ่งเป็นผู้ขับร้องเพลงถวายขับร้องกล่อมชาดกถวายรวมถึงพงศาวดารฉบับวันวลิตเองก็ระบุว่าพระนางเนี่ยเป็นสนมมีความสนิทชื่นชอบกับหมอผีซึ่งเข้าเฝ้าแปลนิทานเก่าแล้วก็ตำนานประวัติศาสตร์ต่างประเทศถวายในราชสำนักแล้วก็เพื่อให้หมอผีได้ตำแหน่งก้าวหน้านะครับก็เลยสมรู้ร่วมคิดใช้เวทมนต์สะกดพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ลอบปลงพระชนรวมไปถึงบันทึกของปินโตครับที่กล่าวอ้างว่าพระราชินีองค์นี้ประพฤติผิดประเวณีกับคนส่งอาหารที่ชื่อว่าขุนชินราชส่วนประเด็นเรื่องการสามีใหม่นะครับก็คือมันจะมีได้ก็เมื่อสามีเก่าตายไปแล้วแต่ในยุคสมัยนั้นกฎหมายอยุธยารวมถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นการมีสามีใหม่เป็นสิ่งผิดครับอย่าว่าแต่สตรีชั้นสูงเลยครับชาวบ้านก็ถูกสั่งห้ามว่าห้ามมีผัวใหม่ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามแต่แปลกไหมครับสามีสามารถมีเมียใหม่ได้นี่คือข้อขัดแย้งของสังคมในยุคผู้ชายเป็นใหญ่ครับตอนนั้นก็ตามครับการที่พระนะการที่ความจริงแล้วความการกระทำของพระนางถือว่าผิดร้ายแรงนะครับทั้งในราชสำนักและในระดับชาวบ้านแต่ด้วยพระนางมีตำแหน่งเป็นถึงผู้สำเร็จราชการต่างประเทศประกันและเป็นพระราชชนนีของกษัตริย์ใครล่ะครับจะกล้าไปกล่าวอ้างเอาความผิดพระนางขณะพระยามหาเสนาพูดยังต้องสุดท้ายพระยามหาเสนาก็ตายครับเพราะว่าไม่สามารถเอาผิดพระนางได้มหาเสนาพญามหาเสนายังไม่รอดเลยฮะการลักลอบสังวาสของขุนวรวงศาไปจนถึงการตั้งสามีใหม่เป็นเจ้าล้วนเกิดในสมัยพระยอดฟ้าอย่างที่ผมได้บรรยายมายาวเหยียดเมื่อตอนต้นแล้วเรื่องนี้นะครับสุจิตบงเทศมีความเห็นว่าเหตุที่เล่าต่อๆมากันว่าท้าวศรีสุดาจันทร์คบชู้น่าจะมาจากความใกล้ชิดที่มีต่อขุนวรวงศาในฐานะเครือญาติและข้าหลวงเดิมที่มาจากเมืองลพบุรีประกอบกับหลังเหตุหลังสมเด็จพระชัยราชาสวรรคตนะครับเหตุการณ์การเมืองก็ค่อนข้างมีความเคลื่อนไหวอย่างน่าเกรงที่น่าหวั่นวิตกและน่าหวาดกลัวแน่นอนครับท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ขึ้นมามีอำนาจปกครองบ้านเมืองต่อจากพระสวามีและในยุคสมัยนั้นผู้หญิงไม่ได้มีสิทธิอำนาจที่จะมีไพร่พลในสังกัดของตัวเองดังนั้นท้าวศรีสุดาจำเป็นต้องหาเรียกได้ว่าหากลุ่มที่มีศักยภาพมากพอที่จะคุ้มครองพระนางคุ้มครองราชบัลลังก์และสืบทอดเจตนารมณ์ทางการปกครองได้และขุนวรวงศาคือบุคคลที่ก้าวเข้ามาในช่วงเวลานั้นแต่มันไม่เป็นที่พอใจกับขุนนางกลุ่มอื่นครับที่ไม่ชอบพอท้าวศรีสุดาจันทร์อยู่เดิมแล้วที่ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้หญิงแล้วก็ขึ้นมามีอำนาจแล้วก็ยังนำพาหมู่ญาติจากลพบุรีเข้ามามีอำนาจซะอีกด้วยเหตุนี้ครับก็เลยมีการสร้างข่าวลือว่าท้าวศรีสุดาจันทร์ลอบคบเป็นชู้กับขุนวรวงศาเพื่อทำลายความชอบธรรมในขณะที่พระนางยังคงต้องทำหน้าที่ว่าราชการแผ่นดินให้กับพระโอรสที่ยังทรงพระเยาว์อยู่ซึ่งประเด็นนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องน่าคิดนะฮะแล้วก็เรื่องที่ว่าจะคบชู้เนี่ยคงจะเป็นถึงขั้นนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่การมีสามีใหม่เนี่ยมันก็เถียงไม่ออกนะครับเพราะว่าหลักฐานมันชัดเจนแต่ว่าพระนางเองก็อย่างที่อาจารย์สุจิตวงเทพพูดพระนางจำเป็นต้องทำครับเพราะพระนางต้องอยู่รอดให้ได้ไม่งั้นพระนางก็จะถูกบรรดาขุนนางทั้งหลายเนี่ยเล่นงานซึ่งพระนางก็อาจจะต้องกระเด็นหรืออาจจะถูกอะไรสักอย่างโดนอะไรสักอย่างแน่คุณวรวงศาคือกลุ่มญาติกลุ่มเดียวที่พระนางจะพึ่งพาได้ส่วนประเด็นเรื่องกรณีการสวรรคตของพระยอดฟ้านะครับซึ่งมันก็จะผูกรวมกับการลุกแก่อำนาจของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ที่ทำการที่เรียกได้ว่าเป็นที่กล่าวขวัญและเป็นสิ่งที่ทำให้ท้าวศรีสุดาจันทร์ถูกประณามว่าเป็นหญิงชั่วนั่นก็คือการสั่งประหารพระยอดฟ้าซึ่งเป็นลูกของตัวเองได้แบบลงคอซึ่งมันไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายในฐานะกบฏนะครับการกระทำการประหารพระยอดฟ้าคือการผิดศีลธรรมจริยธรรมทางศาสนาที่และจริยธรรมทางสังคมถึงไม่มีศาสนาที่ร้ายแรงที่สุดนะครับนับว่าไม่มีแม่คนไหนครับที่คิดจะทำร้ายลูกตัวเองซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนะครับพอมาถึงประโยคนี้ผมก็คิดว่าถ้าคิดอย่างโลกสวยก็ใช่เพราะว่าในปัจจุบันเราก็จะเห็นข่าวนะครับเรื่องแม่ทำร้ายลูกเยอะแยะไปไม่ใช่แม่ทุกคนจะรักลูกแล้วก็ดูแลลูกแต่แม่บางคนก็ไม่ได้มีความเป็นแม่สักแต่มีลูกแล้วก็ทำร้ายลูกก็มีให้เห็นเยอะแยะนะครับซึ่งหลักฐานในประวัติศาสตร์กล่าวถึงประเด็นการสวรรคตของพระยอดฟ้าไว้คนละทาง2ทางเช่นเดียวกันครับอันแรกก็คือการสำเร็จโทษเจ้านายชั้นสูงในอยุธยาเนี่ยจะถูกกระทำที่วัดโคกพระยาแล้วก็มีหลักฐาน
านที่ระบุชัดเจนว่าพระยอดฟ้าถูกประหารชีวิตที่วัดโครพยาตามที่ได้ผมบรรยายไปก่อนหน้านี้แล้วอีกประเด็นนึงที่ถูกเข้ามาก็คือพระยอดฟ้าถูกวางยาพิษซึ่งมันเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะครับที่เป็นตัวแปรที่ทำให้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ต้องมีการพิสูจน์เกิดขึ้นการวางยาพิษนะครับในประวัติศาสตร์ไทยเกิดในหลายกรณีครับตั้งแต่สมเด็จพระชัยราชาซึ่งปรากฏในบันทึกของปินโตและปินโตก็กล่าวอีกครั้งหนึ่งครับว่าท้าวศรีสุดาจันทร์แต่งงานกับคุณวรวงศาและคลอดลูกออกมาเลยทำให้พระนางกล้าวางยาพิษที่พระยอดฟ้าซึ่งเป็นลูกแท้ๆของพระนางได้อย่างโหดร้ายที่สุดแต่ในเอกสารของวันวลิตครับระบุว่าหมอผีใช้เวทมนต์สะกดให้พระเจ้าแผ่นดินเสวยยาพิษโดยคิดว่าเป็นพระโอสถและพระเจ้าแผ่นดินก็สวรรคตลงสุจิตวงเทพมองว่าการวางยาพิษก็เป็นเรื่องเดียวกับเรื่องคบชู้ครับมันคือข่าวลือเพื่อทำลายความชอบธรรมของท้าวศรีสุดาจันทร์ซึ่งเกิดจากกลุ่มการเมืองฝั่งตรงข้ามมากกว่าและทำให้เชื่อว่าการสวรรคตเนี่ยมันมาจากการสำเร็จโทษแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในเส้นทางของอำนาจอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมจะบอกว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่แม่จะฆ่าลูกตัวเองเพื่ออำนาจมันเป็นไปได้ครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์มันมีกรณีตัวอย่างนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับทั่วทุกมุมโลกอย่างกรณีพระนางบูเช็คเทียนก็เคยทำการกดจมูกปิดจมูกลูกสาวตัวเองเพื่อใส่ความหองเห่าเพื่อตัวเองจะได้ขึ้นเป็นหองเห่าก็เคยมีมาแล้วนะครับหรือซีกุยเฟยพระสนมของจักรพรรดิหยงพระฮัตหยงฮยัตหยงเลอร์นะครับสังหารลูกตัวเองในท้องเพื่อใส่ความอุลาน่าลาหองเหาเพื่อจะให้ลูกชายตัวเองคือหงลี่ได้เป็นรัชทายาทซึ่งต่อมาก็คือเฉียนหลงก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุโรปเองก็มีนะครับสังหารลูกเพื่อที่จะเอาชนะทางการเมืองผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับบนเส้นทางของอำนาจอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วมันไม่ใช่ประเด็นนั้นมันคือพอมันพูดถึงเรื่องอำนาจอ่ะศีลธรรมมันก็ถูกกดลงให้มันต่ำลงแทบจะไม่มีการมองถึงการประหารพระยอดฟ้ามันก็เลยถือกำเนิดขึ้นเองซึ่งแน่นอนครับพอมาถึงพูดเรื่องนี้ทุกคนก็ค่อนข้างที่จะห่อเหี่ยวนิดนึงแล้วท่านก็หดหู่กับประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยครับซึ่งในมันจะมีหนังสือเรียกว่าจดหมายเหตุสุริโยไทยซึ่งเป็นหนังสือเล่าถึงเบื้องหลังของการสร้างภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับระบุว่าได้อ่านประวัติศาสตร์ช่วงนี้แล้วและในการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ช่วงนี้แล้วรู้สึกว่ามันโหดร้ายเกินไปที่แม่จะประหารลูกชายเพื่อให้ชายผู้เป็นที่รักขึ้นมามีอำนาจแล้วก็ยังไม่เห็นว่าเพราะเหตุอะไรกันแน่ท้าวศรีสุดาจันทร์จึงให้ยอมมีการประหารพระยอดฟ้าแต่กลับไม่ฆ่าพระศรีสินแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็เลยคิดกันว่าเป็นไปได้ว่าพระยอดฟ้าอาจจะไม่ใช่ลูกของท้าวศรีสุดาจันทร์แต่พระศรีสินเป็นลูกแท้ๆส่วนเรื่องวางยาพิษนะครับผู้สร้างก็เปิดเผยว่าเอามาจากบันทึกของปินโตนั่นแหละนะครับและผู้สร้างซึ่งผู้สร้างเองก็ยอมรับเช่นเดียวกันนะครับว่าจดหมายของปินโตน่ะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่เขาก็หยิบเรื่องราวในปินโตน่ะเข้ามาทั้งที่เนื้อหาในเรื่องของปินโตส่วนใหญ่เนี่ยถูกพิสูจน์ว่ามันโกหกและดูจะเป็นนิยายซะมากกว่าด้วยแต่ที่พวกเขาเชื่องั้นเพราะว่าสมัยนั้นมีฝรั่งเข้ามารับราชการมาโปรตุเกสก็เป็นหนึ่งในชาติที่เข้ามารับราชการจึงน่าจะมีส่วนจริงอยู่บ้างแล้วถ้าเกิดมันเอามาทำเป็นภาพยนตร์มันสามารถใส่สีตีไข่ให้เกิด อารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้เพราะฉะนั้นการใส่สารหนูเคลือบบนแก้วก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยืมมาและไม่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์และหากพิจารณาดูเนื้อหาของคุณปีโตนะครับก็จะพบว่ามันขัดกับพงศาวดารไทยหลายต่อหลายข้อแต่ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้กลับเลือกแนวทางของปีโตมากกว่าที่จะยึดหลักฐานของฝ่ายของที่เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็ทำให้เอกสารประวัติศาสตร์นั้นถูกกดให้เป็นแค่หลักฐานระดับรองเท่านั้นบทภาพยนตร์ก็เลยเขียนใหม่ครับให้พระยอดฟ้ากลายเป็นลูกของท้าวศรีจุฬาลักษณ์ที่สิ้นพระชนม์ไปเมื่อตอนที่พระยอดฟ้าสวรรค์พระราชสมภพขึ้นแล้วท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้ถวายอภิบาลกลายเป็นแม่เลี้ยงผู้สร้างภาพยนตร์ครับจงใจแปลงเรื่องนี้ให้ผิดไปจากพงศาวดารโดยตรงเลยครับเพราะว่ามีความรู้สึกส่วนตัวว่าแม่ไม่น่าจะฆ่าลูกตัวเองได้แล้วรับไม่ได้ที่แม่แท้ๆจะฆ่าลูกตัวเองซึ่งในตอนท้ายนะครับเมื่อตอนที่พระนางศรีสุดาจันทร์ถูกสังหารแล้วพบว่าพระนางเนี่ยตามเสด็จขุนวรวงศาแล้วก็มีพระโอรสที่เกิดจากขุนวรวงศาแล้วก็พระศรีสินตามไปด้วยซึ่งมันเป็นภาพของครอบครัวแสนอบอุ่นนะครับเป็นภาพตามแบบพงศาวดารเลยเพราะในพงศาวดารก็อธิบายลักษณะนี้
ี้นะครับแล้วก็เป็นภาพครอบครัวแสงโอนซึ่งภาพนี้นะครับผู้สร้างภาพยนตร์และผู้เขียนบทก็ยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นแม่ที่ฆ่าลูกตัวเองดังนั้นเขาก็เลยเขียนให้ว่าพระยอดฟ้าไม่ใช่ลูกของท้าวศรีสุดาจันทร์ครับเป็นแค่แม่เลี้ยงลูกเลี้ยงกันเท่านั้นแล้วก็เห็นได้ว่าการสิ้นพระชนของท้าวศรีของพระยอดฟ้าแทบไม่มีผลกระทบอะไรก่อแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เลยซึ่งส่วนตัวผมแล้วนะครับผมไม่กล้าฟันธงหรอกครับว่าเรื่องมันเป็นอะไรกันแน่แต่ว่าเพราะว่าหลักฐานมันยังไม่สามารถฟันธงยังต้องวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยกันศึกษาต่อไปแต่ว่าในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าด้วยบริบททางการเมืองท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้หญิงที่ขึ้นมามีอำนาจสูงสุดซึ่งแน่นอนว่าพระนางไม่ได้มีความมั่นคงอะไรมากนะท่ามกลางขุนนางที่เป็นผู้ชายและมีไพร่พลจำนวนมากที่พร้อมจะเล่นงานพระนางได้ทุกเมื่อและพวกเขาก็ไม่ได้ต้องการให้ผู้หญิงขึ้นมามีอำนาจเหนือพวกเขาพระนางต้องหาที่พึ่งครับนั่นก็คือขุนวรวงศาซึ่งการที่พระนางต้องไปอยู่มีความสัมพันธ์กับขุนวรวงศาจะเป็นเรื่องของอำนาจส่วนการที่พระนางลุกแก่อำนาจจนถึงขั้นไปประหารพระยอดฟ้าเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าคนที่รู้แก่อำนาจอาจจะเป็นขุนวรวงศาก็ได้เพราะขุนวรวงศาเป็นผู้สำเร็จราชการนะครับขึ้นผ่านพิภพดุจพระเจ้าแผ่นดินก็คือคิดดูนะครับอีกคืบนึงก็ถึงพระเสวตฉัตรอยุธยาแล้วเหมือนกรณีเจ้าอ้ายพญาเจ้ายีพญาเจ้าสามพญาฮะเสวตฉัตรตั้งอยู่ตรงหน้าความเป็นพี่น้องมันก็ไม่เหลือครับเช่นเดียวกันครับขุนวรวงศาเสวตฉัตรอยู่ตรงหน้าแล้วอีกนิดเดียวจะได้เป็นกษัตริย์อยุธยาแล้วมีหรือจะไม่คว้าไว้และเส้นทางมันง่ายมันปลูทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วผมว่าคนที่รู้แก่อำนาจอ่ะคือขุนวรวงศาแล้วก็ไปบีบบังคับท้าวศรีสุดาจันทร์ว่าให้เอาตัวให้ขุนวรวงศาเนี่ยเอาตัวให้จัดการประหารพระยอดฟ้าซะเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นนะเธอจะโดนแน่ๆฉันจะทิ้งเธอเอาเธอออกเนี่ยประนามเลยเธอว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วถ้าเธอไม่มีไพร่พลฉันเนี่ยเธออยู่ไม่ได้หรอกผมว่าโดยเท้าศรีสุดาจันทร์ถูกบีบครับถูกบีบบังคับพอสมควรจากการลุกแก่อำนาจของขุนวรวงศาตอนแรกขุนวรวงศาอาจจะอยู่ในอาณัติของนางอยู่แต่พอกลายเป็นสามีปั๊บตอนนี้เริ่มพอกลายเป็นสามีปั๊บก็ย่อมมีอำนาจมากกว่าภรรยาและตอนนี้ก็กลายเป็นว่าลุกแก่อำนาจซะเองซึ่งสภาพของผู้หญิงทั้งหลายเหมือนแล้วท้าวศรีสุดาจันทร์เองก็ใช่จะเป็นผู้ก็ใช่จะสามารถต่อกรได้มากนักการที่บอกว่าหลงผู้ชายจนฆ่าลูกตัวเองก็ดูจะใส่ร้ายพระนางมากเกินไปนะครับก็เอาสุดท้ายเป็นว่าก็คงจะต้องยอมครับให้ขุนวรวงศาเอาพระยอดฟ้าไปประหารทิ้งแต่ว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงครับมันก็คงต้องศึกษาวิจัยกันต่อไปครับแต่ที่แน่ๆเลยคือการสวรรคตของพระยอดฟ้ามันคือการนำมาซึ่งจุดจบของขุนวรวงศาและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์นั่นเองครับตามพงศาวดารนะครับระบุว่าเมื่อสมเด็จพระยอดฟ้าสวรรคตนะครับขุนพิเรนทรเทพซึ่งเป็นเจ้านายซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ฝ่ายพระร่วงนะครับแล้วก็ได้ครองเมืองสุได้ทำการเป็นผู้ดูแลเมืองพิษณุโลกหลังจากที่พระชัยราชาเสด็จมาเอาเสวตฉัตรอยุธยาแล้วนะครับพร้อมกับหลวงศรียศบ้านลานตากฟ้าขุนอินทรเทพซึ่งเป็นเจ้านายสายนครศรีธรรมราชและเข้ามารับราชการอยู่ในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็หมื่นราชสยามนอกราชการได้ปรึกษาหารือว่าหากปล่อยบ้านเมืองไว้ให้อยู่ในมือของขุนวรวงศ์ต่อไปก็คงจะพบแต่ความทุรยศซึ่งในพงศาวดารก็อ้างว่าไพร่ฟ้าประชาชนจะเดือดร้อนแต่ความจริงแล้วไม่กลุ่มที่เดือดร้อนคือกลุ่มสุพรรณภูมิกับกลุ่มพระร่วงครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสมัยอยุธยาไพร่ฟ้าไม่ได้มีได้ส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นครับไม่ว่าวงไหนจะขึ้นมาไม่ว่าใครจะไปยึดอำนาจใครจะไปฆ่าใครไพร่ก็คือไพร่ครับต้องเข้าเวรออกรับราชการเหมือนเดิมครับต้องเสียสวยเหมือนเดิมไม่ได้มีฐานะอะไรดีขึ้นไม่ได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นที่ว่าไพร่ฟ้าหน้าใสบ้านเมืองสงบไม่จริงฮะสถานะไพ่มันเลวร้ายมากกว่านั้นอีกนะฮะมันก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรเพราะฉะนั้นไพ่เป็นแค่ข้ออ้างครับจริงๆแล้วมันคือความเดือดร้อนของวงสุพรรณภูมิกับวงพระร่วงครับหากปล่อยให้วงอู่ทองยังคงอยู่นะและกล้าแข็งเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีความมั่นคงจนยากที่จะล้มล้างได้สำเร็จจึงตัดสินใจครับที่จะใช้กำลังจากไพ่พลหัวเมืองเหนือรวมถึงไพ่พลที่ไม่พอใจขุนวรวงศาทำการรัฐประหารยึดอำนาจครับโดยตั้งใจว่าหากกระทำการนี้สำเร็จจะยกเสวตฉัตรให้กับพระเทียนราชาซึ่งเป็นเจ้านายผู้อาวุโสเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั้งหลายทั้งในอยุธยาและในหัวเมืองเหนือซึ่งเวลานี้ก็ผนวดอยู่ที่วัดราชประดิษฐานนะครับทั้ง4คนก็เลยไปเชิญนิมนต์ครับขึ้นมารับเสวตฉัตรพระเทียนราชาก็ยอมรับแต่โดยดีครับแหมเสวตฉัตรเกยมาถึงที่แล้วจะไม่รับได้ยังไงอยู่มาประมาณ15วันครับกรมการเมืองลพบุรีก็มาบอกว่าพบช้างเผือกซึ่งพบช้างพลายซึ่งมีลักษณะเป็นช้างเผือกติดโขลงมาซึ่งเนื้อเรื่องตอนนี้ค่อนข้างมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าในเอกสารบางฉบับระบุว่าขุนวรวงศารับสั่งว่าจะขึ้นไปจับเลยเพื่อจะแสดงบารมีให้คนยอมรับว่าฉันเป็นพระมหากษัตริย์ราธิราชที่มีบุญญาบารมีมีความชอบธรรมนะเชื่อฟังฉันได้แล้ว
แต่อีกฝ่ายเนี่ยระบุว่าแม่อยู่หัวศรีราชาในฝันร้ายนะครับคุณวรศักดิ์ก็เลยไม่ไปและให้กรมการเมืองมาจับถวายแทนแต่ว่าคนจับช้างทั้งหลายล้วนเป็นพวกของขุนพิเรนทรเทพครับเลยแกล้งจับช้างไม่ได้จนกระทั่งคุณวรศักดิ์ต้องออกไปจับด้วยตัวเองเพราะเขาอ้างว่าคงไม่มีใครมีบุญญาพอที่จะจับช้างเผือกเรื่องนี้ได้คุณพิเรนทรเทพครับก็เลยให้หมื่นราชเสนหาเนี่ยไปซุ่มไปดักซุ่มอุปราชจันทร์ที่วัดท่าเสือนะครับซึ่งถ้าหากอุปราชจันทร์ออกมาเมื่อไหร่ก็จัดการให้เรียบร้อยซึ่งหมื่นราชเสนหาก็ทำได้เยียบยอดมากนะครับแล้วก็มาสมทบกับคุณพิเรนทรเทพซึ่งเอาไพรพลไปดักซุ่มไปที่คลองปลาหมอนะครับแล้วก็พอขุนวรวงศ์สากับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์นะครับพร้อมพระราชบุตรดุจแล้วก็คือพระศรีสินกับลูกชายคนซึ่งไม่มีชื่อนะครับลงเรือมาตรงคลองสาบัวแล้วก็มีขุนอินทรเทพเป็นผู้คุมเรือประจำกลับมานะครับขุนพิเรนทรเทพก็นำกำลังออกมาสกัดแล้วตอนนั้นละครับการตะลุมบอลของทั้งฝ่ายก็เกิดขึ้นตุ้มตั้มตุ้มตั้มเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าขุนพิเรนทรเทพทำการประหารขุนวรวงศ์สารและเสียบหัวประจานพร้อมด้วยกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แล้วก็ราชบุตรนั้นเสียส่วนพระศรีสินนะครับเอาตัวไปถวายพระเถรราชาพระเถรราชาบอกให้เลี้ยงไว้นะครับเพราะว่าเป็นพระราชบุตรของพระชัยราชาธิราชไม่ใช่ลูกของวรวงศาก็เลยถือว่าจะเลี้ยงเอาไว้ในฐานะหลานนั่นเองซึ่งก่อนจะจบบทนี้นะฮะก็อย่างที่เส้นเรื่องที่พูดมาเมื่อกี้ผมพูดเร็วมากเลยนะครับมันก็คือเส้นเรื่องที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีครับขุนวรวงศาก็ถูกขุนพิเรนทรเทพปราบแล้วขุนพิเรนก็ไปเชิญพระเถรราชาลาผนวดมาครองราชเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั่นเองแต่ว่าก่อนจะจบบทครับเรากลับมาที่เรื่องของพระนางแม่อยู่หัวท้าวศรีสุดาจันทร์กันซะก่อนซึ่งไม่ว่าพระนางจะเป็นอย่างไรใครจะมองว่าพระนางเป็นแบบไหนหรือพระนางจะถูกป้ายว่าเป็นคนชั่วเป็นผู้หญิงสามัญที่ชั่วช้าแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าพระนางท้าวศรีสุดาจันทร์คือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญสูงสุดในประวัติศาสตร์ไทยอย่างที่ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนขึ้นมามีอำนาจได้มากขนาดนี้ออกแม้ว่าภาพของพระนางที่ถูกฉายในสื่อต่างๆในหนังสือต่างๆแม้กระทั่งในภาพยนตร์จะฉายว่าพระนางเป็นผู้หญิงที่ชั่วช้าและโหดเหี้ยมซึ่งตรงกันข้ามกับพระสุริโยไทยและพระสุพรรณกัลยาที่ถูกฉายในฐานะคนดีสมบูรณ์พร้อมและเป็นผู้หญิงในอุดมคติแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเอกสารประวัติศาสตร์ทุกฉบับล้วนมีปัญหาอยู่ในตัวของตัวเองครับพงศาวดารทั้งหลายของเราที่บอกว่าเป็นของเราเขียนเองนั้นล้วนเขียนเพื่อเชิดชูพระเกียรติและสิทธิธรรมของกษัตริย์มากกว่าที่จะบอกเล่าเรื่องราวอะไรมากนักส่วนเอกสารต่างประเทศครับแม้จะมีวิธีการเขียนต่างจากพงศาวดารไทยและดูจะน่าเชื่อถือเพราะว่าฝรั่งเป็นคนเขียนแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าชาวต่างชาติพวกนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงในราชสำนักอยุธยาคนพวกนี้นะครับตั้งแต่ปินโตไปจนถึงวันวลิตไม่มีใครเข้าไปถึงใจกลางอำนาจของอยุธของอำนาจอยุธยาได้เลยถ้าไม่นับฟอลคอนนะครับเจ้าพญาวิชัยเย็นที่เข้าไปถึงวงในได้แต่คนพวกนี้เข้าไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นพงศาวดารพวกเขาหรือจดหมายเหตุที่พวกเขาเขียนส่วนใหญ่ได้ข้อมูลมาจากการได้ยินได้ฟังคนอื่นเขาพูดเขาเล่ามาอีกทีนึงโดยเฉพาะกรณีของวันวลิตนะครับซึ่งเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็มาเขียนพงศาวดารอยุธยาแต่กลับเขียนเรื่องราวในยุคในช่วงนี้ยุคพระชัยราชาวยอดฟ้าซึ่งก่อนที่ตัวเองจะเกิดเนี่ยร่วม200ปีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เขียนจากการที่ได้ยินได้ฟังท่านเองส่วนคำให้การชาวกรุงเก่าส่วนถึงคำให้การลูกขุนหลวงหาวัดก็เกิดหลังสงครามการเสียกรุงศรีครั้งที่2แล้วก็เป็นเรื่องของคำบอกเล่าอายุของหลักฐานก็ไม่น่าเชื่อถือต้นฉบับก็ไม่มีใครเป็นคนพูดก็ไม่บอกใครเป็นคนเขียนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็มีการแปลอย่างที่ผมบอกในตอนที่แล้วแปลทับกันไปทับกันมาทับกันไปจนไม่รู้ว่าอันไหนคือต้นฉบับแล้วต้นฉบับก็ยังขาดข้อมูลตัวข้อมูลไม่สมบูรณ์อีกก็มันง่ายเชื่อถือเพราะฉะนั้นในความเห็นของนักประวัติศาสตร์สมัยหลังครับรวมไปถึงตัวผมเองด้วยผมว่าท้าวศรีสุดาจันทร์คือผู้หญิงที่ถูกย่ำยีในประวัติศาสตร์ครับด้วยข้อหาการคบชู้และการสังหารลูกตัวเองรวมถึงความมักใหญ่ไพศาลนะครับแม้แต่ในฉบับภาพยนตร์เองยังขีดเส้นใต้ใส่ไว้แล้วว่าพระนางคือผู้ก่อการร้ายครับตรงข้ามกับพระสุริโยไทยที่แสดงออกในการฐานะผู้ก่อการดีมาถึงตรงนี้ครับก็ต้องค่อนข้างเห็นด้วยกับสุจิตวงเทศครับว่าท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นปัญหาเรื่องความขัดแย้งเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองในหมู่ราชวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของอยุธยาอาวุธที่ทำลายล้างนะพระนางได้ดีที่สุดก็คือข่าวลือครับซึ่งสุดท้ายแล้วพระนางเนี่ยขึ้นมามีอำนาจเพราะข่าวลือเรื่องยาพิษและพระนางก็สูญเสียอำนาจลงด้วยข่าวลือเรื่องช้างเผือกเพราะช้างเผือกอาจจะไม่มีตัวตนก็ได้เพราะว่า
คนที่ไปจับช้างยังเป็นพวกของขุนพิเรนทรเทพไม่แน่นะฮะเรื่องช้างเผือกอาจจะเป็นข่าวที่ขุนพิเรนกุขึ้นมาก็ได้เพราะสมัยนั้นมันไม่มีสื่อที่จะไปพิสูจน์ว่าเฮ้ยจริงป่ะเขาก็ได้แค่ได้ยินได้ฟังเขาเล่ามาแล้วก็เชื่อว่ามีจริงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์มักจะเขียนโดยผู้ชนะครับและพระนางเป็นผู้พ่ายแพ้ทางประวัติศาสตร์ในตอนท้ายพระนางก็เปรียบเสมือนจำเลยครับที่ไม่มีโอกาสแม้จะได้แก้ตัวฝ่ายแพ้ก็ต้องถูกฆ่าในหน้าประวัติศาสตร์มาร่วม400 300มาร่วม 5-600 ปีที่ผ่านมาทั้งที่พระนางนะครับคือสตรีที่มีอำนาจสูงสุดในประวัติศาสตร์อยุธยาขณะพระสุริยทัยยังไม่มีอำนาจมากขนาดนี้เลยนะครับและยิ่งเทียบกับประวัติศาสตร์ยุคสมัยใหม่คือหลังกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาก็ยังไม่มีสตรีคนไหนมีอำนาจได้เท่ากับท้าวศรีสุดาจันทร์ส่วนในภาพยนตร์เรื่องสุริยทัยเองนะครับบทบาทของท้าวศรีสุดาจันทร์ก็ถูกยอมรับโดยตัวผู้สร้างเองครับว่ามีการใส่อารมณ์ส่วนตัวของผู้สร้างลงไปตัดสินมากกว่าการใช้หลักฐานและถ้าพิจารณาว่าพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐเป็นซีฉบับที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับก็ไม่ได้กล่าวด้วยซ้ำว่าท้าวศรีสุดาจันทร์กับพระยอดฟ้าเป็นอะไรกันการกล่าวว่าเป็นพระโอรสเกิดในพงศาวดารในยุคหลังซึ่งน่าจะเกิดขึ้นไม่เกินปลายสมัยอยุธยาซึ่งอาจจะเกิดจากการแต่งเสริมเติมแต่งเข้าไปโดยผู้แต่งในสมัยหลังดังนั้นการใช้อารมณ์ความรู้สึกในการเป็นตัวตัดสินซึ่งไม่มีหลักฐานอะไรรองรับก็ยิ่งทำให้เกิดข้อถกเถียงในประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าข้อเท็จจริงมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พระนางเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับกษัตริย์อยุธยาถึง3องค์นั่นก็คือทรงเป็นพระมเหสีในทรงเป็นพระชายาราชเทวีมเหสีเนี่ยนะฮะในสมเด็จพระชัยราชาธิราชและขุนวรวงศาแล้วก็เป็นพระราชชนนีของสมเด็จพระยอดฟ้าพระนางก็เปรียบสถานะในปัจจุบันได้กับตำแหน่งพระราชินีและพระราชชนนีพันปีหลวงแห่งสยามพระองค์หนึ่งเลยด้วยซ้ำและพระนางยังเป็นผู้มีอำนาจเป็นนางพญาหลังม่านที่ถักทอเส้นใยประวัติศาสตร์ให้ขับเคลื่อนตลอดจนสร้างสีสันในการศึกษาในวงการประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันเลยครับเอาละฮะเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวที่นำมาเสนอตอนนี้ค่อนข้างจะพูดเรื่องท้าวศรีสุดาจันทร์เยอะนะครับคือจริงๆแล้วประเด็นนี้ตอนแรกผมก็จะไม่พูดถึงแต่ก็อะไรแต่ว่าไหนๆแล้วก็พูดถึงเลยละกันส่วนตัวของผมก็มองนะครับว่าประเด็นท้าวศรีสุดาจันทร์มันเป็นประเด็นที่ยังหาข้อถกเถียงไม่จบไม่สิ้นในฐานะที่ศึกษาอยู่ในวงการนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าภาพยนตร์บางครั้งก็สร้างความเหนื่อยให้กับทีมนักประวัติศาสตร์อย่างมากเพราะพอภาพยนตร์มันออกไปครับด้วยสื่อมันสื่อสารง่ายคนก็เลยหลายคนก็เลยพานเชื่อว่าภาพยนตร์มันเป็นจริงแต่มันน่าขำแต่มันยิ่งทำให้ข้อถกเถียงเดิมมันไม่ปัญหาอยู่แล้วมันก็ถกเถียงกันหนักเข้าไปอีกนะครับและความคลาดเคลื่อนของหลักฐานที่มันยังหาข้อพิสูจน์สรุปลงไม่ได้เอาเป็นว่าเรื่องราวไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้พระนางศรีสุดาจันทร์คือบุคคลที่มีคือสุภาพคือสตรีที่มีอำนาจสูงสุดในประวัติศาสตร์ไทยถ้าจีนมีซูสีไทเฮาบ้านเราก็มีท้าวศรีสุดาจันทร์นี่แหละฮะที่พอจะเทียบเคียงกันได้เอาละฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อไปแต่โดยส่วนตัวแล้วผมว่าประเด็นบางเรื่องพระนางถูกใส่ความถูกย่ำยีถูกเขียนในประวัติศาสตร์ในฐานะที่พระนางเป็นผู้พ่ายแพ้ในเกมการเมืองแต่บางเรื่องก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นจริงเช่นการมีสามีใหม่ซึ่งมันก็เถียงไม่ออกพระนางมีจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่แซ่บที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ยังสร้างสีสันในวงการศึกษาได้ถึงทุกวันนี้เลยเอาละฮะก็เรื่องราวก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมไปเรื่อยๆก็แล้วกันตอนต่อไปครับเราจะพูดถึงช่วงเวลาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแล้วแต่ว่าช่วงยุคพระมหาจักรพรรดินั้นยาวจริงๆฮะและมันก็ต่อเนื่องกับการเสียกรุงศรีด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือตอนยาวแบบ3ตอนติดอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ